ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอมีดผ่าตัดไทเทเนียมนะครับผมมาดูกันนะครับกล่องสวยหรูหรานะครับผมตัวมีดผ่าตัดไทเทเนียมนี่คือด้ามจับกับตัวฝักนะครับผมทำจากไทเทเนียมแท้นะครับผมน้ำหนักเบานะครับผมข้อดีของไทเทเนียมก็คือมันไม่เป็นสนิมนะครับเหมาะกับการแพทย์นะครับผมวิธีใช้งานก็ดึงฝักออกมานะครับผมอึ๊บมันจะมีล็อกปีกนกของเขาอยู่นะครับโอ้โหสวยงามครับผมใบมีดผ่าตัดคมกริบนะครับผมคุณจะใช้ในงานการแพทย์หรือว่าจะใช้ในงานชีวิตประจำวันก็ได้นะครับผมตัดซองขนมกรีดกระดาษนะครับผมสบายๆเลยนะครับไทเทเนียมสีการเผาไฟไทเทเนียมสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวฝักนะฮะตัวฝักตัวนี้ก็ทำจากไทเทเนียมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีรูนะฮะเห็นไหมมีรูตรงนี้ไว้คล้องกับพวงกุญแจได้นะครับผมเวลาพกพานะครับผมวิธีใส่เก็บนะครับวิธีใส่เก็บของเขาแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมมันจะมีร่องข้างในอยู่ฮะใส่ให้ตรงร่องนะครับผมพอเข้าล่องปุ๊บกระดันเข้าไปเลยครับปุ๊บเนี่ยล็อกแน่นเลยครับมันจะมีล็อกเนี่ยมันจะมีจังหวะปีกหนีบนะฮะมันจะมีเดือยล็อกของเขาอยู่นะครับผมสวยนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่สำคัญก็คือตัวนี้ตัวใบมีดผ่าตัดเขาแถมอะไหล่มีดใบมีดมาให้10ชิ้นนะครับผมคือในซองเนี้ยมีใบมีดผ่าตัดทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมให้คุณใช้ยาวๆเลยนะครับใบมีดผ่าตัด10ใบรวมกับใบมีดที่อยู่ในตัวมีดก็เป็น11ใบนะครับผมมาพร้อมกล่องนะฮะกล่องสไตเลสอย่างดีนะฮะนี่ใส่เก็บสวยงามเลยนะครับผมโอ้สวยงาม